วันนี้วันที่13ตุลาคมเป็นวันครบรอบ2ปีการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับโดยในวันนี้บทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ได้ถูกบรรเลงขึ้นอีกครั้งในงานแสดงดนตรีถวายความรำลึกที่ใช้ชื่อว่า For the Night in Memory ในความทรงจำนิรันดร์ผู้สื่อข่าวของเราคุณทศวรรษ ทสุวรรณจะพาไปติดตามบรรยากาศเบื้องหลังและการเตรียมความพร้อมของงานครั้งสำคัญนี้ครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศการเตรียมความพร้อมเบื้องหลังของงาน For the Night in Memory ในความทรงจำนิรันดร์ครับชื่องานก็คือ For Night ก็อาจจะหมายถึงว่าสำหรับรัชกาลที่9แล้วก็ 49 pieces ก็คือบทพระราชนิพนธ์49บทพระราชนิพนธ์ที่ท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ซึ่งในงานนี้นะครับเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยมูลนิธิคีตรัตน์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานเอกชนที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้จะเป็นการแสดงดนตรีทั้งจากในและต่างประเทศอย่างวงเคยูวินและไฮไลท์อยู่ที่การแสดงจากดัสวิงคอเลจแบนด์วงแจ๊สระดับโลกอายุกว่า70ปีจากประเทศเนเธอร์แลนด์ So we play everywhere in the world but this in Bangkok very spectacular and special the plan is we play the compositions of the late king Bhumibol his compositions and we made special arrangements in our Dutch string quartet band style and the nice thing is that our style is exactly the style as theLate King Bhumibol liked very much. Two and a half years ago, we received the sheet music of the King's compositions, and we wrote the arrangement. We made a CD, and we were about to travel to Thailand, but then unfortunately, the King has passed away, so it was cancelled. So we could not come to Thailand, but we still had the music, and we, from then time on, every concert we play all over the world, at least we play one tune of the King. And for today, with the rehearsal with KU Wind Orchestra. ก็เราได้เตรียมงานเตรียมความพร้อมอันนี้ประมาณเกือบ2เดือนนะครับเตรียมเพลงที่จะเล่นแล้วก็ได้ฝึกซ้อมกันเพื่อจะได้ใบบรรเลงร่วมกับ Dutch Swing นะครับในวันที่13 14 15ตุลาคมนี้บทพระราชนิพนธ์ที่ท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้เนี่ยมันก็ลึกซึ้งแล้วก็เป็นบรรยากาศหนึ่งที่เราได้ระลึกถึงพระองค์ท่าน